بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นเรื่องที่มีความสำคัญอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในสังคมพวกเรานี่นะครับเป็นสังคมที่เราจะต้องให้ความชัดเจนแล้วก็ความเป็นประเด็นผมไม่ซีเรียสนะครับว่าประชาคมโลกเขาจะว่ายังไงผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าโดนัลด์ทรัมป์จะว่ายังไงนะครับประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะคิดยังไงไม่ใช่ประเด็นวันนี้ที่คุยแม้กระทั่งใครจะประท้วงหรือไม่ประท้วงก็ตามประเด็นว่าวันนี้เราต้องมีคำตอบให้กับสังคมในฐานะที่เราเป็นมุสลิมอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยเราต้องให้คำตอบกับเขาแล้วก็ให้เขานั้นได้รับรู้ว่าอิสลามเนี่ยว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องครับเรื่องการประหารชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเฉพาะในยุคนี้นะครับมันเกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ก่อนหน้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีสิ่งเหล่านี้ในคัมภีร์เตารอตมีการประหารชีวิตนะครับแล้วก็พอมาคัมภีร์ของอินจีลก็มีการประหารชีวิตแต่มีการประหารชีวิตที่มีการลดหย่อนผ่อนโทษนะครับโดยการที่มีการให้อภัยแต่ของเตารอตเนี่ยไม่มีการให้อภัยนะครับยังไงก็ต้องประหารชีวิตฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับฉะนั้นพอมาในยุคปัจจุบันในนานาประเทศต่างๆเนี่ยนะครับผมขึ้นใน Facebook ให้พี่น้องได้เห็นแล้วนะครับว่าประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดคือประเทศจีนไม่ว่าคุณจะโกงไม่ว่าคุณจะยักยอกช่อราชบังหลวงถ้าหากว่ารัฐบาลเขาจับได้นะฮะมีหลักฐานชัดเจนเขาก็ประหารชีวิตผมเคยดูการประหารชีวิตในประเทศจีนนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับคือพี่น้องส่งมาผมก็เอ๊ะอะไรนะพอเข้าไปดูเท่านั้นแหละครับก็มีการประหารชีวิตในการยิงเสียชีวิตเลยนะครับเนื่องจากว่าขายยาม้ายาบ้าผมถามพี่น้องนะครับว่าถ้าหากว่าเรื่องของกฎหมายไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมโลกอิสลามมีความกลมกล่อมคือกล่าวคืออิสลามพูดถึงเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจิตวิญญาณถ้าหากว่าจริยธรรมจิตวิญญาณใช้ไม่ได้ผลมันมีเรื่องกฎหมายอยู่ฉะนั้นพี่น้องที่ศึกษาอิสลามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามในช่วง13ปีแรกพระองค์อัลลอฮ์พระเจ้าในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยได้บัญญัติในเรื่องของในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของความเป็นข้างในความเป็นจิตวิญญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวครับฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในการเผยแผ่อิสลามของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการบ่งบอกถึงจิตวิญญาณให้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องด้านในนี่ครับเรื่องข้างในเพื่อให้เป็นคนดีมนุษย์มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปนกันแต่มนุษย์จะมีข้อหนึ่งก็คือมาตัดสินก็คือเรื่องของศีลธรรมจรรยามารยาทเรื่องของดีมนุษย์จะเอียงไปทางดีมากกว่าไม่ดีในพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ดูแล้วแต่ว่ามนุษย์เหล่านั้นถูกหล่อหลอมมาด้วยกับปัจจัยอะไรด้วยเหตุผลใดฉะนั้นต้องบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าท่านรอซูลหรือท่านนบีมูฮัมมัดศาสดาของอิสลามเราเนี่ยได้กำชับในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นอันดับแรกให้คนมีจิตวิญญาณมีสำนึกก่อนสำนึกของความเป็นคนในสันดานดิบของความเป็นมนุษย์จงมีจริยธรรมมีความเมตตานะครับนบีเคยบอกว่ามันใครก็ตามที่เมตตาฟินอัตบุคคลที่อยู่มันฟินอัตนี่บุคคลที่อยู่ในพื้นแผ่นดินบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้ามันฟิสมาคนที่อยู่ในชั้นฟ้าก็จะเมตตาเขาอิสลามส่งเสริมให้เรานั้นมีความเมตตาเป็นอันดับแรกมีความเห็นอกเห็นใจพี่น้องที่เป็นมนุษย์เห็นอกเห็นใจในความเป็นพี่น้องร่วมสังคมเดียวกันเมื่อพี่น้องมีร่วมสังคมเดียวกันเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความเมตตามันใช้ไม่ได้ผลพอมันใช้ไม่ได้ผลมันก็ต้องมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเขาเรียกชะรีอะห์เข้ามาควบคุมทันที
ฉะนั้น13ปีที่อยู่มักกะนบีจะพูดถึงเรื่องของวิญญาณจิตสำนึกศีลธรรมการมุ่งตรงต่อพระเจ้าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราแม้ว่าเราไม่เห็นพระองค์ก็ตามให้มนุษย์มีจิตสำนึกให้มนุษย์มีความเมตตาให้มนุษย์มีความนอบน้อมถ่อมตนให้มนุษย์อยู่ในความเป็นเบาเป็นผู้ถูกสร้างเป็นมนุษย์ที่ปฏิบัติน้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าโดยดุษณีเมื่อ13ปีถูกหล่อหลอมนบีอพยพไปยังมะดีนะห์เมื่ออพยพไปยังมะดีนะห์แล้วครับพี่น้องอัลลอฮ์ได้ลงฮุกมได้ลงบทบัญญัติให้กับมุสลิมว่าด้วยเรื่องของภาคปฏิบัติล้วนๆเรื่องการละหมาดนะแม้ว่าการละหมาดที่จะเกิดขึ้นในสมัยที่อยู่มักกะฮ์ก็ตามตอนหลังก็มากำหนดอย่างชัดเจนในที่อยู่มะดีนะห์การถือศีลอดประกอบพิธีฮัจญ์นะการทำกุรบานการนู่นการนี่อยู่ที่มะดีนะห์ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นอิสลามได้บ่มเพาะเรื่องจริยธรรมก่อนภาคปฏิบัติเสมอฮุกมการเฆี่ยนผู้ชายที่ละเมิดประเวณีไปร่วมหลับนอนกับสตรีที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองหรือไม่เป็นสตรีที่ฮาลาลในหลักการของศาสนาเช่นอาจจะเป็นทาสอันนี้ฮาลาลไม่ใช่ทาสแล้วเราไปร่วมประเวณีเนี่ยเขาก็จะถูกเฆี่ยนถ้ามาดแม้นว่าเขายังไม่นิกะห์นะครับเฆี่ยน100ทีแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วแล้วไปละเมิดประเวณีกับเพศตรงข้ามอันนี้ศาสนาอิสลามก็ลงฮุกมให้เขานั้นต้องถูกฝังครึ่งตัวแล้วก็เอาหินขว้างจนตายนี่คือการประหารชีวิตนี่คือการประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตโดยที่ยังไม่ได้บอกว่าไปฆ่าคนอื่นเลยนะอันนั้นอีกฮุกมหนึ่งอีกบทบัญญัติหนึ่งนี่คือการที่ละเมิดหลักการของศาสนาในเมื่อเรื่องของหัวใจใช้ไม่ได้นะครับเรื่องของหัวใจใช้ไม่ได้กับคนที่ถูกปลูกฝังจริยธรรมมาทั้งชีวิตอยู่กับนบีมา13ปีหรือได้รับการบ่งเพาะจากศาสนาอิสลามได้รับการบ่งเพาะจากพระเจ้ามา13ปีหรือมากกว่านั้นก็ตามแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลหลักการของศาสนาอิสลามก็ถึงเมื่อมีพระคุณแล้วก็มีพระเดชทำไมต้องมีพระเดชครับทำไมต้องมีบทบัญญัติว่าเรื่องการลงโทษก็เนื่องจากว่าจะทำให้มนุษย์เนี่ยถูกกล่อมเกลาถูกตีกรอบมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่เลื่อนขั้นจากคนเป็นมนุษย์เลื่อนขั้นจากสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ประเสริฐนี่คือกฎหมายนะครับแล้วอิสลามของเรามีความรัดกุมแล้วก็มีความครอบคุมแล้วก็ไม่มีบทบัญญัติไหนนะครับหรือลัทธิใดสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบัญญัติว่าเรื่องการลงโทษอิสลามสอนว่าถ้าใครดื่มเหล้าให้เคี่ยน880ทีนะครับไม่มีประชาชาติอื่นสอนนะไม่มีนะครับว่าประชาชาติไหนที่จะสอนว่าใครดื่มเหล้านี่ต้องถูกเคี่ยนเนี่ยไม่มีแต่อิสลามสอนทำไมเพราะคนดื่มเหล้ามันฆ่าคนได้นะครับคนดื่มเหล้าเนี่ยมันฆ่าแม่ตัวเองได้นะคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยมันฆ่าเด็กลูกของตัวเองยังฆ่าได้คนดื่มเหล้าเนี่ยนะครับยิงคนอื่นได้ฉะนั้นสาเหตุของการทำให้คนอื่นลุกแก่ชีวิตเนี่ยก็คือการดื่มสุราฉะนั้นการดื่มสุราจึงเป็นเหตุที่ทำให้คนอื่นเสียชีวิตเหตุที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยอิสลามก็เลยใช้เรื่องของบทบัญญัติหรือว่ากฎหมายเข้ามาครอบคุมจิตใจของมนุษย์ในเมื่อมนุษย์เลื่อนจากสัตว์ประเสริฐไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรเมื่อเป็นแบบนี้จึงเป็นสิ่งซึ่งทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราจะต้องมีความเข้าใจในบทบัญญัติที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาได้บัญญัติไว้เอาละครับผมเกิดมาให้พี่น้องเพื่อให้พี่น้องที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามที่เป็นมุสลิมเดิมก็ตามได้มีความเข้าใจว่าทำไมหลักการอิสลามจึงมีเรื่องของบทบัญญัติเข้ามาเรื่องของการลงโทษเข้ามาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือสิ่งซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราจะต้องน้อมรับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะพอใจหรือเราจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามอัลลอฮ์กล่าวไว้อย่างเช่นนั้นในบทบัญญัติหนึ่งที่พูดถึงก็คือเรื่องการประหารชีวิตนะครับชีวิตหนึ่งเขามีสิทธิที่จะต้องรักษาเขามีสิทธิที่จะปกป้องร่างกายของตัวเองจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ว่าคนหนึ่งถ้าถูกไล่
ให้ออกจากบ้านเรือนของเขาคนหนึ่งที่ถูกคนอื่นมารังแกอิสลามไม่ได้สอนว่าถ้าใครมาตบแก้มขวาเรายื่นแก้มซ้ายให้ตบไม่ใช่นะถ้าใครมารุกรานเราอิสลามส่งเสริมสนับสนุนให้ต่อสู้ป้องกันนับชีวิตของเราป้องกันมานทรัพย์สินของเราป้องกันซุริยะนะครับภรรยาของเรานะครับบรรดาภรรยาบรรดาลูกๆของเราอันนี้หน้าที่ของเราที่ต้องปกป้องและก็ป้องกันอันนี้เป็นเรื่องเบสิกที่สุดนะครับทุกประชาชาติสอนหมดนะมีใครบ้างครับที่มีศาสนาใดสอนนะครับที่คนอื่นเนี่ยมาปล้นบ้านเราแล้วเราบอกเอาไปเลยมาข่มขืนภรรยามาข่มขืนลูกสาวเราข่มขืนไปเลยไม่มีครับศาสนาอิสลามให้ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองเหมือนกับในประวัติศาสตร์ชาติไทยเหมือนกันที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าพม่ามารบไทยรบพม่าทำไมเคารพกันล่ะในเมื่อศาสนาพุทธทั้งคู่ก็เนื่องจากว่าเป็นการปกป้องสิทธิเสรีภาพเป็นการปกป้องอาณาบริเวณภูมิลำเนาของตัวเองว่าคุณอย่ามารุกรานนะอันนี้เขตของคุณไงอันนี้เขตของเราคุณไม่สามารถจะมารุกรานเราได้ถ้ามารุกรานเราสู้นะนี่เป็นเรื่องของใครก็ประชาชาติไหนเขาก็สอนไม่ใช่เรื่องของการเผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบประวัติศาสตร์ชาติไทยเราก็เห็นอยู่แล้วก็เรียนกันอยู่อิสลามก็สอนแบบนั้นแล้วก็สอนมาอย่างนมนานและอิสลามก็ไม่เคยลุกรานใครก่อนนะครับอิสลามจะปกป้องตัวเองเสียส่วนใหญ่โดยเฉพาะสงครามครั้งแรกสงครามบะดัรเราถูกลุกรานจากไหนล่ะจากมุชริกผู้ที่ตั้งภาคีมารุกรานมาทำสงครามกับเรามาต่อสู้ในนามของศาสนาศาสนาบอกลุกขึ้นต่อสู้ปกป้องตัวเราปกป้องดินแดนเราปกป้องประเทศเราปกป้องบ้านเรือนของเราปกป้องลูกหลานของเรามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดนะครับและเป็นเรื่องที่หลักการของศาสนาก็สอนไว้แบบนั้นแล้วยังไงต่ออิสลามสอนให้เรื่องของการรักษาชีวิตนบีบอกว่ามุสลิมอะคุณมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันเอรดูฮูมาลูฮูดามูฮูไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเลือดไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศฮารอมุนห้ามสำหรับมุสลิมที่จะไปละเมิดไปละเมิดทรัพย์สินเขาก็ไม่ได้ไปละเมิดชีวิตทำให้เขาเลือดตกยางออกก็ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพไปละเมิดเกียรติยศของเขาไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราหยิบในกอมาแล้วบอกในกอเลวชั่วลงเฟซนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอรดูฮูเกียรติยศของมุสลิมคนหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไปละเมิดได้นะครับพี่น้องไม่สามารถแล้วที่จะไปทำให้เขาเสียชื่อเสียงได้กฎหมายไทยเขาก็ผิดนะฟ้องร้องกันมหาศาลแล้วตอนนี้พี่น้องทราบไหมครับว่ากฎหมายที่แรงที่สุดก็คือกฎหมายเรื่องของดูหมิ่นเขาฟ้องกันเละเทะเลยนะครับเพราะถือว่าเขาเสียเกียรติอิสลามสอนมา 1,400 กว่าปีเรื่องของเอรดูฮูเกียรติยศของมุสลิมที่มุสลิมไม่สามารถละเมิดซึ่งกันและกันได้นี่ผมพูดให้เป็นวงกว้างก่อนว่าเราได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ว่าอิสลามไม่สามารถที่จะให้ละเมิดระหว่างพี่น้องมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันประการต่อมาเราไม่สามารถที่จะไปละเมิดชีวิตของคนต่างศาสนิกโดยที่เขาไม่ได้มาทำสงครามมาต่อสู้กับเราในนามของศาสนาไม่ได้มาไล่เราออกจากบ้านเรือนของเราไม่ได้มากดขี่ข่มเหงมาฆ่าฟันมาละเมิดสิทธิมาทำร้ายเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเขานะครับมุสลิมกับคนต่างศาสนิกเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอัลลอฮ์สอนสิ่งเหล่านี้อย่างมหาศาลนบีค้าขายกับยิวนบีค้าขายกับนัสรอนบีค้าขายกับมุชริกนบีค้าขายนบีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายพี่น้องแค่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กยิวคนยิวลูกหลานยิวมาเป็นคนรับใช้ในบ้านของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไงทำงั้นได้ไงก็เขาเป็นยิวใช่แต่เขาเป็นยิวที่ไม่ได้มาทำร้ายเราเขาเป็นยิวที่ไม่ได้มาประกาศสงครามกับเราเขาเป็นยิวที่ไม่ได้มารุกรานเราเค้นฆ่าเราอันนี้เราก็ปฏิสัมพันธ์กับเขาด้วยดีประการต่อมาเมื่อเรารู้ว่ามารยาทของเรากับพี่น้องมุสลิมซึ่งจะต้องมีความรักกันมีความไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่มีการฆ่าฟันเอาชีวิตซึ่งกันและกันประเด็นต่อมาก็คือว่ามุสลิมไม่อนุญาตนะครับที่จะให้ไปฆ่ากับชีวิตอื่นไม่ว่าสังหารชีวิตอื่น
ไม่ว่าการสังหารนั้นนะครับไม่ว่าการสังหารนั้นจะเป็นการสังหารที่มีความอยุติธรรมขอโทษมีการสังหารที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการของการตัดสินกอดีตัดสินก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาไม่มีนะครับนอกจากว่ากอดีมีสิทธิ์ตัดสินซึ่งเรื่องนี้นะครับถูกบัญญัติในศาสนาของอิสลามเรานะครับพี่น้องตามผมมาก็แล้วกันนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์พี่น้องจะเกิดความเข้าใจไม่ว่าพี่น้องจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนบีบอกอย่างนี้บอกว่าขอโทษนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในซูเราะห์นะหรือว่าชื่อบทว่าอันอามนะครับแล้วก็ในบทหรือว่าอายะที่151หรือองค์การที่151พระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่าวะลาตักตุรุนนัฟซัลลาตีฮัรอมัลลอฮ์อิลลาบิลฮักกะสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าฆ่าชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตที่นะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามไว้อิลลาบิลฮักเว้นแต่ด้วยกับสัจธรรมอิลลาบิลฮักนี่หมายความว่าคนที่จะมีสิทธิ์ตัดสินประหารชีวิตนั่นคือคนที่เป็นผู้พิพากษาเป็นกอดีได้ตัดสินแล้วว่าในกอผิดจริงในกอไม่ใช่เป็นแพ้ในกอนั้นได้ทำจริงด้วยกับอะไรนะด้วยกับหลักฐานหรือด้วยกับการสารภาพของในกอก็ตามอย่างนี้คนที่เป็นกอดีคนที่เป็นผู้พิพากษาก็จะตัดสินประหารชีวิตในกอนี้นั่นคือบิลฮักด้วยกับความสัจธรรมฉะนั้นเราเนี่ยนะครับนะเราเนี่ยนะครับในกอเนี่ยมาฆ่าอ่ะมาฆ่าลูกสาวเรามาข่มขืนแล้วก็ฆ่าลูกสาวเราเรานี่มีความเจ็บช้ำมีความเครียดแค้นเราก็ยังไม่สามารถไปฆ่าในกอได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมเมื่อเราผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วนั่นคือผู้พิพากษากอดีก็คือผู้พิพากษาในศาสนาอิสลามได้ก็ประมวลจากหลักฐานแล้วบรรดาลูกขุนเรียบร้อยแล้วหลักฐานชัดเจนปรากฏว่าเขาผิดจริงอันนี้ผู้พิพากษาก็ตัดสินประหารชีวิตเขาอันนี้แหละบิลฮักด้วยกับสัจธรรมเราจะไปตัดสินคนอื่นโดยใช้ใต้ดินใช้มาเฟียใช้อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ครับแม้ว่าเขาผิดจริงแต่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าแพะมีการใส่ร้ายมีการกุหลักฐานเท็จมีเขายังเขาบอกว่าในคุกเมืองไทยอาจจะมีแพะเยอะแยะอันนั้นก็ว่าไปนะครับแต่ชะรีอะห์ศาลตัดสินของอิสลามเราก็ต้องมีความยุติธรรมเราจะต้องตัดสินบนความยุติธรรมที่มีหลักฐานไม่ใช่ตัดสินเพราะเนื่องจากว่าความโกรธแค้นไม่ใช่ว่าตัดสินเพราะเนื่องจากว่าจำเลยนะได้ทำการที่อุกอาจได้ทำการที่น่าเหี้ยมโหดนั่นอีกเรื่องนึงแต่ความยุติธรรมต้องมีนะครับมีการตัดสินในประเทศจีนคดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าเขาถูกตัดสินประหารชีวิตสู้กันมาอย่างยาวนานนะผมจำไม่ได้ว่าประมาณสัก9หรือ10ปีนะครับจนกระทั่งสุดท้ายตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ชายคนนี้ก็ถูกประหารชีวิตครับแต่พอหลังจากประหารชีวิตไม่ได้นานก็กลับกลายว่าคนที่ถูกประหารชีวิตนี่เป็นแพะพี่น้องเห็นยังอ่ะมันมีการสร้างหลักฐานได้มันมีการจ้างวานมันมีมืออาชีพที่สามารถที่จะปลอมแปลงได้ฉะนั้นความยุติธรรมก็คือเกิดขึ้นจากบนพื้นฐานของหลักฐานที่เกิดขึ้นที่เป็นความจริงแล้วก็เรื่องของบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมหรือคำสารภาพหรืออะไรก็ตามพยานก็ตามสุดท้ายเขาถูกประหารชีวิตบิลฮักด้วยกษัตริย์จะทำผมพูดตรงนี้เพื่อต้องการบอกพี่น้องให้รู้ว่าอิสลามรัดกุมมีความชัดเจนในเรื่องที่จะบอกว่าคนหนึ่งนะฮะคนหนึ่งเขาผิดจริงหรือไม่ผิดจริงจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนฮาลาลบัยยินุนฮารอมบัยยินุนสิ่งที่มันเป็นที่อนุมัตินบีว่ามันชัดเจนสิ่งที่มันฮารอมมันต้องชัดเจนอิสลามต้องชัดเจนแบบนี้ไม่มีแพะโดยเด็ดขาดประการต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับในอัลกุรอานนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีอัลกุรอานนะก็สามารถเปิดได้นะครับที่อยู่ในสุรบักรอนะครับสุรบักรอนี่จะเป็นเรื่องของฮุกมบทบัญญัติเสียส่วนใหญ่ยังไงครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกใครครับอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธา
บรรดาผู้ศรัทธานี่คืออะไรครับบรรดาคือผู้ที่ยอมจำนนทั้งร่างกายและจิตใจไม่ว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจกับบทบัญญัติของศาสนาที่มอบให้กับเราหรือไม่ก็ตามแต่เรายอมจำนนมุสลิมคือผู้ที่ยอมจำนนอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธาไม่เรียกประชาชาติอื่นเรียกผู้ศรัทธาคูติบะอะไรกุมุสผมก็ติดเรียนรอมฎอนนะคูติบะอะไรกุมุสยามไม่ใช่นะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่179อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่ายาอัยยูลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายคูติบะอะไรกุมุลกิซอซุฟิลกอตละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อะไรได้บัญญัติคูติบะอะไรกุมก็คือได้บัญญัตินะครับเป็นฟัรดูได้บัญญัติเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการประหารชีวิตฆาตกรนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับในอัลกุรอานอัลฮุรุบิลฮุรริวัลอับดุบิลอับดิวัลอุนซาบิลอุนซาใครครับกำหนดให้ใครกำหนดให้กับกำหนดให้กับใครล่ะครับพี่น้องให้กับระหว่างคนที่เป็นไทยนะหมายถึงว่าเป็นทาสเป็นไทยก็คุดอิสระชนอับก็คือคนที่เป็นทาสแล้วก็วันอุนซาแล้วก็ผู้หญิงนบีบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดเอาไว้ว่าเรื่องเหล่านี้ได้กำหนดมาแล้วชีวิตของทาสก็ต้องใช้กับชีวิตทาสชีวิตของอิสระชนก็ใช้กับอิสระชนชีวิตของสตรีก็ต้องถูกประหารชีวิตด้วยกับสตรีที่ทำความผิดฟามันอูฟิยาลาหูมินอาคีฮิแล้วผู้ใดนะครับที่มีสิ่งหนึ่งจากพี่น้องของเขาถูกอภัยให้แก่เขานั่นหมายรวมว่าการที่เราเนี่ยไปฆ่าชีวิตหนึ่งแล้วชีวิตนั้นเสียชีวิตแล้วได้รับการอภัยจากญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตนะครับและยังไงต่อฟัตทาบีฟัตติบาอุมบินมาอรูฟจงปฏิบัติไปตามคุณธรรมจงปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบธรรมวาอาดาอุนอิลาฮิบิเอฮซานและให้อะไรครับและมอบฟิตยะนะครับค่าปรับนะครับให้แก่เขาด้วยอะไรครับบิเอฮซานด้วยกับความดีเถอะด้วยความดีเถอะนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องของผู้ตายนะครับเขาอภัยให้ไม่ต้องโทษประหารชีวิตแต่ต้องเสียค่าปรับให้กับเขาต้องเสียค่าสินไหมทดแทนนี่ภาษากฎหมายนะมันเป็นเรื่องของหลักการของศาสนาที่มีข้อผ่อนปลนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งนะครับซาลิกะตะฟีฟุนมิร็อบบิกุมวะเราะห์มะตุนอันนี้เป็นการผ่อนปลนจากพระผู้อภิบาลของสู่เจ้าทั้งหลายและเป็นความเมตตาของพระผู้อภิบาลของสู่เจ้าทั้งหลายฟามันเนอะตะดาบะดะซาลิกะฟะละฮูอะซาบุนอะลีมแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามใครก็ตามที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดจากกฎนี้เขาจะถูกลงโทษหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นู้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอัลเลาะห์ได้กําหนดการประหารชีวิตให้กับบุคคลที่เป็นฆาตกรเป็นคนที่ฆ่าชีวิตอื่นเขานะครับด้วยกับหลักฐานที่ชัดเจนหลักฐานที่มีความเชื่อถือได้และยุติธรรมเมื่อเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องถูกประหารชีวิตตายตามกันพี่น้องผมแวะตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะถ้าหากว่าเมืองไทยใช้กฎหมายอิสลามนี่นะครับผมเนี่ยไปฟันคนอื่นนะไปกรีดคนอื่นแขนนะครับแผลหนึ่งนะครับหลักการอิสลามบอกว่าให้คนที่ถูกกรีดนะฮะมากรีดคนที่กรีดนะครับแผลหนึ่งไปฟันเขานิ้วขาดก็ต้องนิ้วขาดตามไปด้วยนี่คือความยุติธรรมจริงๆนะครับนี่ถ้าหากว่าเมืองไทยใช้กฎหมายนี้ก็กฎหมายอิสลามก็จะมีอะไรสนุกสนานเยอะนะสรุปยังไงจากอัลกุรอานอัลกุรอานได้บอกชัดเจนนะครับว่าได้บอกชัดเจนนะครับว่าได้กำหนดในเรื่องของฮุกมการประหารชีวิตกับฆาตกรที่ทำอย่างชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนเสร็จแล้วยังไงเมื่อเราฆ่าชีวิตหนึ่งตายเราก็ต้องถูกประหารชีวิตตายตกตามกันนะครับนี่คือความยุติธรรมครับนี่คือความยุติธรรมในอิสลาม
ยกเว้นว่าญาติของผู้ตายเช่นนายกไปฆ่านายขอตายปรากฏว่าญาติของนายขอไม่อาลุ่มอารวยทั้งสิ้นชารีอะห์อิสลามศาลตัดสินกอดีฮาเกมตัดสินให้นายกถูกประหารชีวิตนายกต้องถูกประหารชีวิตครับแต่ถ้าหากว่าญาติของพี่น้องของนายขอเขาเกิดบอกว่าไม่ต้องประหารชีวิตเขานะฉันอภัยให้แต่ต้องเสียฟิดยะห์ให้กับเขาครับเสียฟิดยะห์ก็คือเสียกับฟิดยะห์ในที่นี้ก็คือค่าปรับค่าสินใหม่ทดแทนตามที่ญาติพี่น้องของผู้ตายได้เรียกไว้นะครับแล้วก็เสียให้เขาซึ่งเหล่านี้คนที่เป็นฆาตกรจะต้องเสียค่าปรับให้กับญาติพี่น้องของผู้ตายแต่โดยดีนะครับแต่โดยดีไม่มีสิทธิ์ฝ่าฝืนไม่มีสิทธิ์อ้อยอิงนบีอัลลอฮ์บอกว่านี่เป็นการขอฟีฟเป็นการลดอัลลอฮ์เนี่ยลดผ่อนปลนให้ความเมตตานะครับโดยไม่ต้องถูกประหารชีวิตตายตกไปตามกันทำไมฮุกมศาสนาจึงมีข้อผ่อนปันอิสลามคือความสายกลางอิสลามเห็นด้วยกับการประหารชีวิตอิสลามมีการส่งเสริมให้มีการประหารชีวิตแต่ในเวลาเดียวกันอิสลามมีการผ่อนปลนให้กับคนที่เขาอภัยให้กับฆาตกรแต่ฆาตกรจะต้องเสียค่าปรับให้กับผู้นี้ตามที่เขาเรียกหรือไม่ตัวเองก็ต้องถูกประหารชีวิตนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมองอย่างความยุติธรรมอิสลามอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ให้กฎหมายอิสลามมาควบคุมมนุษย์อิสลามเท่านั้นที่จะให้มนุษย์เลื่อนจากคนเป็นมนุษย์เลื่อนจากมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเลื่อนจากมนุษย์ที่มีความโน้มเอียงไปสู่ความเป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำมาสู่ความเป็นรูฮานิยะจิตใจที่สูงส่งเริ่มต้นเห็นพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องมุสลิมเริ่มต้นอิสลามสอนว่าเห็นพี่น้องต่างศาสนิกที่เขาไม่ใช่ศัตรูของเราไม่ได้มาเข็นฆ่าเราไม่ได้มาไล่เราออกจากบ้านเรือนของเรานั่นคือบุคคลที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับเขาให้ความช่วยเหลือแก่เขาให้ความเอ็นดูกับเขาให้ความเมตตาแก่เขาอย่าว่าแต่คนต่างศาสนิกเลยครับอย่าว่าแต่เพื่อนบ้านต่างความเชื่อกับเราเลยครับแม้กระทั่งคนที่แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานอย่างสุนัขที่อิสลามไม่นิยมเลี้ยงในบ้านไม่อนุญาตให้มุสลิมเลี้ยงในบ้านแล้วทำไมอะฮะแต่ถ้าหากว่ามันหิวกระหายถ้าว่ามันหิวอาหารเรานำอาหารนี่ไปให้มันกินเราตักน้ำไปให้มันดื่มตักน้ำไปให้มันดื่มนบีบอกว่าเขาจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนนั่นสัตว์เดรัจฉานนั่นสัตว์เดรัจฉานอิสลามสอนขนาดนี้นะครับผมยังไม่เคยอ่านในลัทธิใดนะครับที่สอนว่าให้เมตตาต่อสัตว์ถึงขนาดนี้และถูกตอบแทนด้วยกับสวรรค์มีการให้เมตตาต่อสัตว์แน่นอนแต่ถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับองค์การจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาบอกประชาชาติของมุฮัมมัดว่าถ้าหากว่าเมตตาต่อสัตว์อัลลอฮ์จะตอบแทนอัลลอฮ์จะตอบแทนสวรรค์ให้กับเขานี่แสดงให้เห็นว่าอิสลามสอนให้เอ็นดูเมตตาต่อสัตว์ดิเรกชันฉะนั้นพื้นฐานของจิตใจนี่นะครับถูกบ่มเพาะถูกขัดเกลาเราเนี่ยถูกบ่มเพาะถูกขัดเกลาด้วยกับจริยธรรมแต่มันเมื่อมันไม่ได้ผลมันไม่สามารถใช้กับมนุษย์คนหนึ่งได้อัลลอฮ์ก็กำหนดเรื่องของการลงโทษในเรื่องของการประหารชีวิตลงโทษในการในเรื่องของการที่เขาทำผิดซึ่งเขารู้อยู่แล้วมันเป็นความผิดนี่คือความครอบคุมครับถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายในเรื่องการลงโทษมนุษย์จะเละเทะมากกว่านี้นี่ขนาดมีการลงโทษเรายังฝ่าฝืนพี่น้องล่าสุดช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมครับทุกคนที่ฟังผมอยู่ช่วยตอบหน่อยได้ไหมถ้าลูกสาวของพี่น้องอายุยังไม่เท่าไหร่นะครับ7-8ขวบถูกกอกยาบ้าให้แล้วก็เรียงคิ้วข่มขืนจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับถ้าเป็นลูกสาวของพี่น้องที่พี่น้องอุ้มมาแต่อ้อนแต่ออกนะครับอยู่ในท้อง9เดือนแต่กลับกลายเป็นว่ากำลังน่ารักเป็นวัยที่ร่าเริงแต่มีผู้ชายหัวใจสัตว์เดรัจฉานกอกยาม้ายาบ้าแล้วก็เรียงคิ้วข่มขืนจนกระทั่งลูกสาวของพี่น้องเสียชีวิต
ผมถามพี่น้องว่าพี่น้องจะมีความรู้สึกยังไงโอ้ไม่เป็นไรคนมันผิดกันได้พี่น้องจะตอบอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมพี่น้องจะตอบอย่างนี้ใช่ไหมลูกสาวของพี่น้องโดนข่มขืนจนทั้งเสียชีวิตนะครับถูกเรียงคิวจนทั้งข่มขืนเสียชีวิตถูกแทง40-50กว่าแผลเห็นไหมข่มขืนโยนศพเสียชีวิตโยมศพลงรถไฟอะครับทิ้งตายไม่เป็นไรคนมันพลาดกันได้นี่คือมีเวลาคิดมีเวลาทบทวนไม่ใช่คนเสียสติอะครับคนบ้ายังไม่เคยไม่มีผมเกิดมาตั้งแต่อายุปูนี้แล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับว่าคนบ้าที่ไหนไปทำผิดแบบนี้เนี่ยคนมีสติเท่านั้นนะครับคนมีสติเท่านั้นนะครับคนมีสติเท่านั้นนะที่ทำอย่างนี้ได้ส่วนคนบ้าเขาไม่ทำหรอกครับพี่น้องคนบ้าทำไม่ได้คนบ้าเขารักมนุษย์ด้วยกันจะตายคนบ้าคุยกับต้นไม้คุณบ้าคุยกับหมาคุณบ้าคุยกับแมวนั่นหมายรวมว่าหัวใจของคนเนี่ยมันไม่สามารถหล่อหลอมด้วยกับจริยธรรมศีลธรรมมันไม่ได้สามารถที่จะบอกใครมันไม่สามารถที่จะขัดเกลาดวงวิญญาณของคนได้ให้เป็นสัตว์ประเสริฐมันยังเป็นความเป็นเดรัจฉานอยู่ในตัวอิสลามบอกว่ามันก็มีการลงโทษไงมันมีเรื่องการประหารชีวิตมันมีเรื่องการเฆี่ยนมันมีเรื่องของนั่นเรื่องของนี่เพราะอะไรครับเพราะมาดแม้นว่าคนเนี่ยไม่กลัวคนเนี่ยไม่กลัวนะครับเมื่อคนเนี่ยไม่กลัวหลักการของศาสนาคนไม่กลัวในวันกิยามะนู้นบนโลกดุนยานี้เขาก็ต้องถูกลงโทษอย่างสาสมแต่นั่นไม่ได้หมายรวมว่าวันกิยามะเขาจะรอดนะครับถ้าหากว่าเขาเตาบ้าตัวนั่นแน่รอดแน่นอนแต่บางคนอาจจะไม่สำนึกพี่น้องเด็กบางคนเป็นความหวังของครอบครัวขึ้นรถเมย์ไปแทงเขาไปยิงเขาหมายความว่ายังไงอะครับเขาก็มีพ่อมีแม่เขาแม่เขาร้องปานจะตายเพราะว่าเลี้ยงมาทั้งชีวิตวันนี้เนี่ยกำลังจะได้กินน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเอาไว้นะครับให้ได้กินน้ำพักน้ำแรงของตัวเองที่จะมาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่ในวัยชราที่ตัวเองไม่สามารถขึ้นไหวได้แล้วกลับกลายเป็นว่าเขาต้องมานั่งร้องไห้ต่อหน้าลูกของตัวเองที่ไม่เคยทำผิดเลยนะครับไม่มีความผิดอะไรเลยนะแต่มีความผิดเดียวว่าไปยืนในไปอยู่ในรถเมย์ไปเดินตรงบริเวณเขาทะเลาะกันเขาผิดอะไรเห็นยังเราบอกว่าชีวิตของญาติเราเนี่ยมาประหารชีวิตได้ยังไงพี่น้องถ้าเราพูดอย่างนี้นะเราต้องกลับถ้าเป็นมุสลิมต้องกลับมาดูตามบทบัญญัติของศาสนาว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยจะมีความผิดไหมเพราะเป็นนี่เป็นฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นฮุกมเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮฺกำหนดมาว่าชีวิตก็ต้องชดใช้ด้วยกับชีวิตพี่น้องจะว่ายังไงอัลกุรอานระบุเอาไว้เรื่องนี้ไม่มีคีราฟนะเพราะมันอยู่ในอัลกุรอานอย่าฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดนะครับแล้วยังไงอ่ะมันไม่ได้สิไอ้โทษประหารนี่มันต้องไม่ได้มันต้องถูกยกเลิกไปนั่นเป็นเรื่องความคิดของเรานะครับก็ผมยกตัวอย่างพี่น้องแล้วไงถ้าลูกสาวของพี่น้องถูกข่มขืนนะครับถูกเรียงคิวข่มขืนอายุ 7-8 ขวบเนี่ยก่อนจะข่มขืนเนี่ยยัดยามายาบ้าให้กินเนี่ยแล้วก็ขณะข่มขืนมีสติสัมปชัญญะนะครับนะหัวเราะตลกโปกฮาบางคนวางแผนไว้อย่างดิบดีนะบางคนไปถึงขั้นเป็นหมอบางคนถึงขั้นเป็นด็อกเตอร์บางคนถึงขั้นเป็นนู่นเป็นนี่เขาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นการฆาตกรรมที่มีความสลับซับซ้อนแล้วรู้กฎหมายบางคดียังไม่สามารถที่จะปิดคดีได้เลยนะครับเพราะไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรมนั่นคือการถูกวางแผนมาอย่างดิบดีจนกระทั่งว่าตำรวจเองก็ยังไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรมเพราะเนื่องจากว่ามันมีกลไกอะไรหลายอย่างด้วยกับมันสมอง
ที่เลี่ยงกฎหมายด้วยกับมันสมองที่มีทักษะในเรื่องของร่างกายของมนุษย์แล้วแต่จะว่าไปครับฉะนั้นพี่น้องจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรโดยเฉพาะที่เป็นมุสลิมผมก็ต้องขอกำชับพี่น้องว่าให้มีการนำเสนออย่างที่อิสลามบอกว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่นำเสนออย่างที่เราคิดว่าอย่างไรเพราะบางครั้งบางทีเราวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอสิ่งหนึ่งแล้วมันค้านกับหลักการของอิสลามมันจะเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยฐานะที่เป็นมุสลิมคนต่างศาสนาเขาไม่รู้หรอกครับเขาไม่ได้อ่านกุรอานอ่านหะดีษเขาก็อาจจะเห็นด้วยกับเราแต่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมถ้าเราไม่รู้ไม่ต้องพูดนะครับไม่พูดง่ายแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่ามันเป็นข้อบทบัญญัติของศาสนานี้เราต้องบอกเราต้องบอกสิ่งหนึ่งก็คือมันเรื่องของความยุติธรรมพี่น้องเราเนี่ยรักชีวิตเรานะครับหนามตำเนี่ยร้องโวยวายหานู่นหานี่มาเรายังไม่อยากโดนเอาหัวเนี่ยไปชนขื่อเลยขับรถไม่อยากให้ชนเลยขับมอเตอร์ไซค์ไม่อยากให้ล้มเรารักชีวิตเราพวกเขาก็รักชีวิตของพวกเขาแต่เรามีสิทธิ์อะไรไปฆ่าเขามีสิทธิ์อะไรไปบอกเขาว่าเองต้องตายมีสิทธิ์อะไรจะไปขอทรัพย์สินของเขาไปละเมิดทรัพย์สินของเขาอย่าว่าแต่ชีวิตเขามีโทรศัพท์มือถือเราไปขอไปขโมยไปฆ่าเขาเพื่อเอาโทรศัพท์มือถือไปฆ่าเขาเพื่อเอาสตังค์มาไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยพี่น้องมีคดีหนึ่งนะครับผมนั่งฟังในรถจอสอร้อยนะฆ่ากันเพราะว่าต้มมาม่าสุดยอดนะครับฆ่ากันยกครัวเลยฮะเพียงเพราะกลิ่นมาม่านี่คือสาเหตุการฆ่านะเติบโตมาชีวิตอยู่อายุเท่าไหร่ล่ะสมมุติว่าอายุ50มันเสียข้าวไปกี่กระสอบอะครับมันเสียสตังค์ให้เรียนหนังสือมันเสียสตังค์ในการที่จะมีเสื้อมีบ้านมีรถอีกเท่าไหร่อ่ะแล้ววันนี้เนี่ยมาตายเพราะกินมาม่าต้มมาม่ากินไม่คุ้มชีวิตมนุษย์ไม่คุ้มนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับผมออกตรงนี้เนี่ยเมื่อมาคุยกับพี่น้องไม่จะทำให้หล่อนะพี่น้องจะสังเกตว่ามีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยผมก็จะมาคุยกับพี่น้องว่าอิสลามว่าอย่างนี้อิสลามแบบนี้อิสลามสอนอย่างนี้แต่ถ้าหากว่า เราไม่บอกไม่ชี้แจงกับผู้คนทั้งหลายเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าอิสลามว่าอย่างไรเราก็จะหลงประเด็นไปกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้จะหลงประเด็นไปกับลัทธินั้นลัทธินี้ผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมพูดเรื่องอิสลามของผมอิสลามของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกอิสลามที่พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประทานให้กับมนุษยชาติเนี่ยเขาบัญญัติไว้อย่างนี้เขาบอกไว้อย่างนี้เขาสอนไว้อย่างนี้นี่คือความยุติธรรมเวลาเราเห็นเด็กๆนะถูกข่มขืนถูกฆ่าวัยรุ่นถูกฆ่าโอ้โหพี่น้องเราดูไม่ได้กับพ่อแม่ที่เขาร้องไห้ปางจะตายคือเขาบอกเลยว่าเอาชีวิตแม่ไปก็ได้เอาชีวิตพ่อไปก็ได้แต่ทำไมจะต้องมาเจอกับสิ่งแบบนี้ที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่คือความรักของคนที่เป็นญาติพี่น้องทุกคนรักชีวิตทำไมเราถึงไม่ถูกสอนไม่ถูกอบรมให้รักชีวิตของพี่น้องที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำไมครับนี่คือระบบการศึกษาที่มันพ่องด้วยขอย้ำนะครับว่านี่คือระบบการศึกษาที่มันมีความบกพร่องในการที่จะทำให้มนุษย์นะครับเลื่อนสถานะจากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเนี่ยด้วยกับอะไรอะครับพี่น้องเราฆ่าคนได้เพราะต้องการเงินจากเขาไม่กี่พันบาทเราฆ่าเขาได้เนื่องจากว่าเราต้องการมือถือเราฆ่าเขาได้เนื่องจากว่าความสุขทางเพศเพียงแค่น้ำสุจิแล้วออกแล้วมีความสุขแต่เขาเสียชีวิตไปหนึ่งชีวิตแต่บางครั้งหนึ่งชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะเป็นอีกหลายชีวิตที่เขาดูแลอยู่อีกหนึ่งชีวิตเขาอาจจะเป็นแก้วตาดวงใจของอีกหลายชีวิตที่เขาคอยจ้องอยู่แล้วเราไปดึงวิญญาณเขาออกจากร่างมีสิทธิ์อะไรอะครับมีสิทธิ์อะไรกฎหมายต้องชัดเจนเรื่องนี้กฎหมายต้องรุนแรงแบบนี้และกฎหมายจะต้องประกาศให้คนทั่วไปที่อยู่ในสังคมรู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องประหารชีวิตสถานเดียวถ้าขายยาม้ายาบ้าประหารชีวิตสถานเดียว
ถ้าหากว่ามีการโกงกินใต้โต๊ะการเป็นนักการเมืองโกงกินประหารชีวิตอย่างเดียวเหมือนกับในประเทศจีนซึ่งปีที่แล้วถูกประหารชีวิตไป 1,000 คนมีประเทศจีนประเทศเดียวนะครับที่มีกฎหมายการประหารชีวิตที่เข้มงวดที่สุดแล้วก็มีบุคคลที่ถูกประหารชีวิตมากที่สุดนอกนั้นก็เป็นซาอุดิอาระเบียที่ปากีสถานที่อัฟกานที่ไหนที่อิรักนั่นล้วนแล้วแต่นั่นล้วนแล้วแต่เป็นประเทศมุสลิมทั้งสิ้นแล้วเป็นประเทศมุสลิมที่ตะวันตกเนี่ยบอกว่ากฎหมายนี้ควรล้มเลิกไปนั่นคือความคิดของฝรั่งตาน้ำข้าวครับท่านเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานะท่านเป็นมนุษย์เหมือนกับเราผมก็ตั้งคำถามท่านแล้วไงท่านก็ตอบมาสิครับท่านที่เป็นฝรั่งตาน้ำข้าวทั้งหลายท่านที่เห็นด้วยนะครับท่านบอกมาสิว่าท่านลูกของท่านอายุ 7-8 ขวบถูกกอกยาม้ายาบ้าแล้วถูกเรียงคิวข่มขืนจนกระทั่งเสียชีวิตท่านจะบอกกับทางศาลใช่ไหมครับอภัยให้เขาไม่เป็นไรนะก็อภัยได้นะคนมันผิดกันได้คนมันมึนๆเออๆได้นะท่านก็ตอบถ้าท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความยุติธรรมสำหรับท่านแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่อิสลามมีช่องอยู่จริงอยู่แม้ว่าเราจะแค้นขนาดไหนก็ตามแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกโกรธขณะที่เราญาติพี่น้องของเราเนี่ยถูกเอาชีวิตไปแต่มันยังมีมุมหนึ่งสิทธิหนึ่งสิทธิหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ที่อัลลอฮ์บอกว่ามันมีเรื่องการช่องของการอภัยแต่แม้ว่าจะมีการอภัยแต่ต้องเสียฟิดยะต้องเสียค่าปรับต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนให้อะนั่นไม่ได้หมายรวมว่าอภัยแล้วเนี่ยจะหมดตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายรวมว่าถ้าอภัยแล้วเนี่ยสำนึกของคนที่เป็นฆาตกรยังไม่มีสำนึกแน่นอนวันกิยามะห์เขาก็ต้องโดนอีกแต่นี่เรื่องของหลักการอิสลามที่มีข้อผ่อนปลนอิสลามเป็นคือความสายกลางอุมมะห์วะสะตอเป็นความสายกลางที่มีความยุติธรรมครับคำว่าอุมมะห์วะสะตอก็คือที่มีความยุติธรรมเราเห็นด้วยกับการประหารชีวิตกับคนที่ขายยาม้ายาบ้าคนที่ทำลายเยาวชนทำลาย อนุชนทำลายบุคคลที่จะเป็นอนาคตของประเทศนี้ที่จะขึ้นไปบริหารที่จะเป็นผู้ศรัทธาในอนาคตพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเห็นด้วยเลยนะครับเพราะยาม้าเนี่ยไปทำให้คนหนึ่งฆ่าลูกตัวเองได้ฆ่าภรรยาตัวเองได้อ๋อพี่น้องข่าวเนี่ยไปขอสตังค์แม่ไม่ให้ฆ่าแม่ตายเพื่อเอาเงินไปซื้อยาบ้าถามหน่อยว่าไอ้คนขายยาม้ายาบ้าเนี่ยก็ลอยนวลเนี่ยอยู่ได้ยังไงครับคุณส่งคนไปฆ่าคนอื่นนะคุณส่งคนไปฆ่าคนอื่นด้วยกับคนผลิตมาด้วยกับน้ำมือของคุณเองและคุณก็เอาสตังค์จากคนเหล่านี้มาเสวยสุขเห็นด้วยครับเราเห็นด้วยกับการที่คุณไปฆ่าชีวิตไม่ว่าคุณจะข่มขืนหรือไม่ข่มขืนก็ตามไม่ว่าคุณจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เมื่อชีวิตหนึ่งเขาสิ้นลมหายใจนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาได้สูญเสียอิสรภาพในการที่จะมีชีวิตอยู่ถ้าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีความศรัทธาเขายังไม่มีโอกาสที่ได้แสดงความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูด้วยซ้ำแต่คุณไปลากวิญญาณเขาออกจากร่างเขามีสิทธิ์อะไรอะครับมีสิทธิ์อะไรครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งหนึ่งก็คือกฎหมายไทยก็ยังไม่ได้เข้มงวดสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีหลายคนที่ตัดสินถูกประหารชีวิตก็ยังไม่ได้ถูกประหารชีวิตยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังพ้นสิ่งเหล่านี้ก็ด้วยกับเหตุผลว่าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงมีเงินว่าไปอิสลามสอนเรื่องนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนในยุคก่อนเก่าเนี่ยที่ประสบกับความหายนะเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาคนมีสตังค์มีชื่อเสียงทำผิดพวกท่านก็ปล่อยลอยนวลไปลอยนวลไปแต่เวลาคนจนๆคนไม่มีชื่อเสียงทำผิดพวกท่านตัดสินเลยเหมือนบ้านเราเลยนะครับนะบางทีชนคนตายเนี่ยเดินหนีไปต่างประเทศกลับมาอ้าวคดีความหมดก็กลับมาเมืองไทยได้ชอดบ้านหลักบางหลวงเนี่ยโกงกินกันไม่รู้กี่พันล้านกี่หมื่นล้านหายไปหน่อยปุ๊บหมดคดีกลับมาใหม่ได้ฟอกตัวเองสะอาดนั่นเวลาคนมีสตางค์มีชื่อเสียงแต่พอกลับกลายเป็นว่าถ้าคนจนคนไม่รู้อิโนอิเนนะครับไปเอาของในป่ามานู่นที่
จะตัดตีติดคุกเออไปเอาซีดีมาขายนะฮะเอาซีดีทิ้งขยะมาแล้วมาขายละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่าไอ้คนที่เอาเครื่องที่มาปั๊มละเมิดลิขสิทธิ์ที่ราคา20กว่าล้านเนี่ยไม่รู้เข้ามาเมืองไทยได้ยังไงอะครับไม่รู้เข้ามาเมืองไทยได้ยังไงแล้วก็ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรด้วยนะครับส่วนเวลาไปจับไอ้คนที่มันผลิตแต่ไอ้เจ้าของที่ผลิตเนี่ยไม่เคยจะถูกจับนะนั่นหมายความว่าไงอ่ะนบีบอกเอาไว้เนี่ยผมสอนศาสนาของผมนะครับแต่ผมก็เอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาเทียบเคียงเนี่ยยังไงอ่ะก็นบีบอกนบีของเรามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาคนมีชื่อเสียงคนร่ำรวยทำความผิดแล้วล่ะก็พวกท่านเลยไม่เห็นเออเห็นไหมเมาขับรถมาอ๋อมีชื่อเสียงนามสกุลใหญ่โตไม่ต้องเป่าก็ได้เป่าเมาไม่ต้องแต่คนขับแท็กซี่คนขับสามล้อเนี่ยคนขับรถกระบะเก่าๆโอ้พี่น้องเอาแบบว่าเอาจนหมดตูดอ่ะภาษาบ้านๆเนี่ยคือในกระเป๋าตังค์มีเท่าไหร่เอาหมดตูดอ่ะไปเอากับคนเหล่านี้นะแท็กซี่หาเช้ากินค่ำนะครับบางทีเหลือค่าเหลือจากใส่แก๊สแล้วเนี่ยเหลือ100 200เขาก็บอกว่าเขายังดีกว่านะแต่ปรากฏว่าต้องเสียสิ่งเหล่านี้แต่คนที่มีอำนาจบารมีเยอะแยะลูกป่าลูกเก๋าน่ะค่านู่นนั่นนี่นั่นนะแต่ปรากฏว่ามันก็ลอยนวลไปนะฮะลอยนวลไปเฉยๆเดี๋ยวก็เงียบนี่คือคำสอนของศาสนาผมศาสนาแห่งฟากฟ้าสอนอย่างนี้มูฮัมหมัดสอนอย่างนี้แล้วนบีก็บอกว่าทามาดแมนฟาติมาซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซารอกอตเป็นขโมยแล้วล่ะก็ฉันจะตัดมือนางด้วยกับตัวของฉันเองนะฉันจะตัดมือนางด้วยกับตัวของฉันเองนะนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ากฎหมายจะต้องไม่มีนามสกุลกฎหมายไม่มีความเป็นพี่น้องกฎหมายไม่มีความเป็นภรรยาสามีกฎหมายไม่มีความว่าลูกพ่อกฎหมายไม่มีคำว่าปู่ย่าตายายแต่กฎหมายไม่มีความยุติธรรมไงนบีถึงบอกว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยถ้ามาดแม้นว่าฟาติมาเป็นลูกสาวของท่านนบีนะครับลูกสาวของศาสนานะครับลูกสาวของศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นขโมยเพราะการขโมยในหลักการอิสลามบอกให้ตัดมือพี่น้องต่างศาสนิกที่เข้ามาชมรายการของผมนี่นะครับอาจจะยังไม่ทราบนะว่าถ้าหากว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าใช้กฎหมายของอิสลามเนี่ยถ้าสมมติว่าไปขโมยนะไปขโมยจับได้รู้ว่าขโมยมีสติสัมปชัญญะไม่ได้ถูกบังคับอะไรทั้งสิ้นตัดมือขวาครับตัดข้อมือขวานี่ไปขโมยนะครับตัดข้อมือขวาแต่หลังจากนั้นนะครับพอตัดแล้วไม่ต้องติดคุกด้วยไม่ต้องเปลืองข้าวของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เอาเงินภาษีเราไปเลี้ยงเขาเนี่ยไปเลี้ยงขโมยเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงนะครับเพราะถ้าเป็นกฎหมายอิสลามเนี่ยเขาตัดมือขวาตัดเลยมือด้วนไปเลยนะแล้วกฎหมายนี่ยังถูกใช้ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วถ้าหากว่ายังขโมยอีกมือขวาเนี่ยข้อมือขวาโดนตัดไปแล้วนี่ยังขโมยอีกปรากฏว่าถูกจับได้แล้วมีหลักฐานว่าโดนขโมยจริงเป็นขโมยจริงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้ตัดข้อเท้าขวาข้อเท้าซ้ายขอโทษตัดข้อเท้าซ้ายครับตัดเลยนี่ไงไม่ต้องมีคุกกฎหมายอิสลามเรานี่ไม่ต้องเปลืองคุกไม่ต้องเปลืองข้าวรัฐบาลไม่ต้องเปลืองภาษีของพวกเรานะครับปล่อยไปตามอยู่ในสังคมนี่ขนาดตัดมือขวายังไม่เข็ดนะตัดมือขวายังไม่เข็ดนะแล้วก็ยังไปขโมยอีกอ่ะปล่อยไปอยู่ในสังคมปรากฏว่ายังทำอีกตัดข้อเท้าซ้ายตัดทิ้งเลยครับให้มันเดินกระเพกกระเพกไปมาเดินกระเพกแต่ถ้าเกิดว่ายังกระเพกไปขโมยเขาอีกดูหลักการของอิสลามซึ่งมีความแยบยลมีความยุติธรรมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์อัลลอฮ์รู้จักมนุษย์นะครับยังไงต่อให้ตัดข้อมือซ้ายด้วน
นี่ถ้าด้วนแล้วกระเพกแล้วยังไปขโมยอีกไม่หมาไปขโมยอีกหลักการของศาสนาบอกว่าให้ตัดข้อเท้าขวาดูซิว่าการตัดข้อเท้าขวานี่แล้วยังไปขโมยอีกไหมโอ้โหนี่ถ้าตัดข้อเท้าขวานี่ยังไปขโมยอีกก็สุดคนแล้วนะนะอันนี้ก็สุดคนละนะเรียกว่าหมดละกับคนเหล่านี้นะครับแต่คนที่ถูกตัดมือเนี่ยมันจะเป็นการประจานตัวเองแล้วล่ะครับว่าคนนี้เนี่ยถ้าหากว่าถูกตัดมือก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ลักเล็กขโมยน้อยหรือชอบขโมยใครจะรักเข้าทำงานอิสลามเนี่ยสอนทั้งทางตรงและทางอ้อมอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ผู้คนทั้งหลายอิสลามสอนให้ศาสนาเนี่ยให้กับมุสลิมที่นับถือศาสนาเป็นคนยอมจำนนใช้เรื่องของอะไรครับใช้เรื่องของอะไรเรื่องของจิตใจเรื่องรูฮานียะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องของรูฮานียะเรื่องของจิตใจเป็นอันดับแรกอัลลอฮ์นบีอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนมนุษย์ให้รักกันเราต้องรักกันก่อนการศึกษาของเราตั้งแต่อนุบาลการศึกษาของเราเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครอบครัวสอนให้รักคนอื่นแล้วโทษประหารมันจะไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีในบางประเทศไม่มีตำรวจด้วยซ้ำนะครับผมจำชื่อประเทศไม่ได้เพราะเขาถูกสอนให้รักกันเขาไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของกฎหมายเขามีกฎหมายแต่คนที่อยู่ในประเทศนั้นเขาไม่ได้ใช้กฎหมายเพราะเขาใช้เรื่องของหัวใจเป็นหลักอิสลามสอนเรื่องนี้ครับอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวะลิกุมวะยาซามิกุมอัลลอฮ์มิทรงดูนะครับว่าอัลลอฮ์มิทรงดูนะครับว่าเรารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตากี่ชั้นจมูกโด่งไหมฟันสวยไหมหูกลางไหมตัวดำไหมเตี้ยไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ดูนะครับวะลากินยันซุรุอิลากุลูวิกุมวะอามาลิกุมแต่อัลลอฮ์จะดูเรื่องของหัวใจของเราและอามันของเราพี่น้องกฎหมายจะไม่ต้องใช้เลยถ้าจิตใจของมนุษย์สูงส่งวันนี้พี่น้องของเราขึ้นรถเมล์เด็กขึ้นรถเมล์เราลุกให้ขึ้นไหมเราลุกนั่งให้ขึ้นไหมเราไม่ลุกนั่งให้ขึ้นพอเห็นเด็กปั๊บเราก็หลับนั่นแสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้ถูกขย้อนออกมาไม่ได้ถูกกระดึ๊บออกมาหรือว่าเลื่อนขั้นให้มาสู่การที่รักเด็กๆรักคนที่อ่อนแอกว่าเห็นอกเห็นใจคนที่อายุน้อยกว่าเห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ต่ำกว่าเห็นอกเห็นใจคนที่มีสภาพร่างกายที่แย่กว่าเราไม่ได้ถูกสอนสิ่งเหล่านี้เลยแต่เราถูกสอนให้มีการเห็นแก่ตัวมากขึ้นถูกสอนให้เอารัดเอาเปรียบมากขึ้นถ้าฉันช่อราดบังหลวงได้ฉันก็ช่อราดบังหลวงถ้าฉันเล่นใต้โต๊ะได้ฉันก็เล่นใต้โต๊ะฉันทำอะไรได้ฉันก็จะทำทุกอย่างเพราะนั่นคือความสุขของฉันครอบครัวของฉันตัวของฉันอย่างที่พี่น้องเห็นในยุคปัจจุบันนั่นเพราะเราถูกสอนอย่างนี้นะเพราะเราถูกสอนแบบนี้ถูกสอนให้เห็นแก่ตัวเราไม่ที่ถูกสอนให้เผื่อแผ่คนอื่นฉะนั้นเพื่อนของเราที่อยู่ในวัยประถมในวัยมัธยมในมหาลัยเนี่ยที่เขาสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยคนเหล่านี้มักจะเห็นแก่ตัวเพราะเขาไม่เคยจะเอาความรู้เนี่ยเผื่อแผ่เพื่อนที่อยู่ในห้องเพื่อนที่อยู่ในห้องเขาจะได้ข้อที่หนึ่งคนเดียวแล้วก็เขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเขาได้ที่หนึ่งแต่จิตใจที่ไม่ยอมแบ่งปันคนอื่นนี่แหละที่เราถูกสอนที่มันผิดอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยมีครูบางคนบอกว่าทุกคนได้ที่หนึ่งหมดเลยรู้แล้วรู้รอดไปทำไมอ่ะก็เพราะจิตใจแต่ละคนเนี่ยเห็นแก่ตัวเพื่อนแม้กระทั่งวิชาความรู้ยังไม่แบ่งปันแล้ววันนี้เป็นยังไงอะครับในกอกับในขอทะเลาะกันตบตีกันผู้หญิงกับผู้หญิงตบกันเราทำยังไงครับฮะเอามือถือขึ้นมาถ่ายเสร็จแล้วเราก็ลงเฟซเป็นคนแรกด้วยนะครับภูมิใจมากนะแล้วก็รอว่าใครกดไลค์กี่คนใครมากดไลค์กี่คนโอ้โหพี่น้องนี่เรานี่วันนี้เราเป็นแบบนี้บางทีเขาโอ้โหทำไมเราสังคมเราไม่ไปช่วยกันห้ามสังคมไม่ช่วยกัน
ไปปลอบประโลมสังคมไม่ช่วยกันให้เขาทั้งคู่เนี่ยดีกันอิสลามบอกว่าถ้าเราจะโกหกให้คนเขาโกรธกันแล้วเขาดีกันยังให้ทำแล้วได้บุญทำแล้วได้บุญครับพี่น้องมันไม่ได้หมายรวมถึงการโทษประหารชีวิตที่เราบอกว่าเราเห็นด้วยนั่นแน่นอนนะครับหลักการอิสลามเห็นด้วยแน่นอนแต่หลักการของอิสลามก็มีเรื่องของการผ่อนปลนอภัยให้แต่ต้องมีเสียฟิดยะห์นะครับหรือเรื่องของค่าปรับจริงอยู่มันไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้อย่างเดียวนะมันพูดประเด็นทำให้คนคนหนึ่งเป็นฆาตกรได้คนคนหนึ่งสามารถตัดสินใจฆ่าคนได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับมันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นมันมีระบบการศึกษาที่มันไม่เอื้อให้คนรักกันมันไม่เอื้อให้คนเนี่ยเห็นใจซึ่งกันและกันเราไม่มีละครที่ถูกทำมาให้คนรักกันนะครับเราไม่มีวิชาที่ทำให้คนนั้นให้ซึ่งกันและกันเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราถูกสอนให้คนอื่นเราถูกสอนให้คนอื่นให้เลี้ยงละสินอดเราถูกสอนให้เอาข้าวสารไปให้เราบวชไม่ได้ก็เอาข้าวสารไปให้เขาเราบวชได้ก็จริงอยู่จะทำยังไงให้ผลบุญมากขึ้นเราก็เลี้ยงอาหารคนละสินอดนี่คือเราถูกสอนให้เป็นมือบนให้เป็นคนที่ให้แม้กระทั่งคนจนนะครับแม้กระทั่งคนจนที่ถ้ามีในวันนั้นเหลือมีก็ต้องจ่ายฟิดยะห์นะครับแม้กระทั่งคนจนศาสนาก็ยังกำชับว่าก็ต้องจ่ายให้กับคนจนด้วยกันให้อะไรครับให้มีให้ทุกคนมีและทุกคนเป็นคนที่ให้อิสลามสอนอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเรากลับมาทบทวนกันใหม่ดีไหมนะครับเรากลับมาตั้งกฎเกณฑ์ใหม่นะครับกระทรวงศึกษาธิการพูดใหม่ได้ไหมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเกี่ยวกาดให้น้อยลงแล้วก็พูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็รักนักข่าวมากขึ้นนะครับเนาะรักพี่น้องไม่มีอะไรนะครับพี่น้องวันหลังผมจะพูดเรื่องความอ่อนโยนนี่นะมีหะดีษเยอะเลยความอ่อนโยนเนี่ยมันเอาชนะทุกอย่างเนาะสังคมเราไม่ค่อยอ่อนโยนนะครับทำไมอะครับเมื่อก่อนเราเป็นสยามเมืองยิ้มเราต้องยิ้มให้ได้แล้ววันนี้เราสยามเมืองยิ้มยังไงยิ้มแบบมีเล่นนายยิ้มเพื่อจะเอาสตังค์ของนักท่องเที่ยวนะยิ้มแบบว่าเอ้ยเราจะมีอะไรในกระเป๋าเขาจะเอาดอลลาร์จากเขามันจะยังไงเรายิ้มแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่สังคมไทยมันก็ยังมีอะไรดีๆอยู่เยอะแต่ทว่าวันนี้เนี่ยเราไม่น่าเชื่อว่าเรามีผู้ใหญ่ที่ข่มขืนเด็กได้เรามีผู้ใหญ่ที่ฆ่าเด็กได้เรามีคนที่พร้อมที่จะตะลุมบอลกันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันพร้อมที่จะรบราฆ่าฟันโดยไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อแซ่เขาเลยไม่รู้จักเลยว่าเขาจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใดเขามีลูกกี่คนเขามีคนที่รักกี่คนเขาเป็นคนที่จะต้องทำมาหากินแล้วเลี้ยงอีกกี่ชีวิตเราไม่เคยรู้จักเขาเลยนะครับแต่เราก็ฆ่าเขาได้ลงคอสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมต้องการอยากจะบอกพี่น้องวันนี้อาจจะดูเหมือนอาจจะเป็นอาจจะใส่อารมณ์บ้างอะไรบ้างผมก็ยิ้มบ้างนะเพื่อให้มันบรรเทาผมก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องที่ทั้งที่มุสลิมแล้วก็ไม่มุสลิมก็ดูอยู่แต่อยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่าอิสลามของเราสอนอย่างนี้เราสอนให้เป็นพันธมิตรรักพี่น้องรักเพื่อนมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะนับถือศาสนาใดก็ตามถ้าเป็นมนุษย์ร่วมสังคมเดียวกันนั่นพี่น้องกันมันมีคือความเป็นพี่น้องสายเลือดความพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันความพี่น้องที่เป็นความต่างศรัทธากันความเป็นพี่น้องในเรื่องของสังคมเดียวกันมันมีความเป็นพี่น้องหลายอย่างนะครับผมมีความรู้สึกว่าสังคมวันนี้เนี่ยควรที่จะมีการสอนกันมีการอบรมให้เห็นลักษณะของความดีงามแม้กระทั่งศาสนาพุทธนะครับคนที่ศาสนาพุทธสอนให้ปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยคนประเภทไหนจิตใจงดงามนะครับคนไทยนี่คือจิตใจงดงามเขาถูกสอนให้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยปลาแต่วันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหายไปด้วยกับอะไรอ่ะ
ด้วยกับอะไรก็ไม่ทราบนะครับไทยวิเคราะห์มันก็เยอะเดี๋ยวมันจะยาวนะทั้งวัตถุทั้งความเห็นแก่ตัวทั้งคือเราสามารถฆ่าคนได้เพราะมือถือเพราะนาฬิกาเพราะอะไรก็แล้วแต่มันไม่ธรรมดาแล้วในสังคมเรามันต้องแก้ไขแล้วนะครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมันต้องช่วยกันแล้วนะในการที่จะรณรงค์ไปสู่ความดีงามอิสลามสอนอย่างนี้นะครับว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาของใครใครก็พึงปฏิบัตินะครับศาสนาของใครใครก็พึงปฏิบัติในความอะไรครับในความเชื่อของตัวเองในความเชื่อของตัวเองฉะนั้นเมื่อศาสนาใครใครพึงปฏิบัติในความเชื่อของตัวเองนั่นหมายรวมว่าทำในสิทธินะครับที่ตัวเองทำอยู่แค่นั้นพอนะครับในสิทธิที่ตัวเองทำอยู่สิทธิที่ตัวเองกำลังนับถืออยู่สิทธิที่ตัวเองนั้นได้เชื่ออยู่นะครับได้เชื่ออยู่แต่ถ้าจะหาว่าสัจธรรมที่แท้จริงหาเรื่องของความเป็นวิถีจริงๆอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่อยคุยกันแต่เราคุยกันเรื่องนี้เพื่อให้พวกเราได้มีความคิดเป็นหนึ่งเดียวในการแก้ปัญหาสังคมมันไม่ใช่เรื่องเหตุการณ์ที่ประหารชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มานั่งวิพากษ์พูดคุยอธิบายในความเป็นจริงแล้วเข้าใจในลำดับหนึ่งแต่มันไม่ได้หมายรวมว่าเราจะแก้ปัญหาได้ทันทีทันใดแต่ควรที่จะเป็นการแก้ปัญหากันอย่างระยะยาวผมอยากให้รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือยุคไหนก็ตามนะครับช่วยแก้เรื่องนี้นะครับถ้าเอาประโยชน์ของส่วนตนลดน้อยลงไปบ้างก็ดีนะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ของส่วนอื่นใครเนี่ยที่ไม่โดนกับตัวเองนะครับมันไม่มีความรู้สึกรู้สาถ้าหากว่ากระทรวงวัฒนธรรมถ้าหากสมมุตินะครับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมลูกสาวของท่านถูกข่มขืนและทิ้งกลางถนนเนี่ยท่านจะทำยังไงกับนโยบายที่เกิดขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆจะทำยังไงถ้าเราเป็นกระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้ววันนี้เด็กคลอดลูกในห้องเรียนเด็กกินยาม้ายาบ้าในโรงเรียนเด็กข่มขืนก็มีแล้วนะครับเด็กป.1ข่มขืนเด็กอนุบาลเนี่ยมันน่าอัปยศมากนะครับแล้วนั่นคือลูกสาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีจะว่าอย่างไรอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาเพราะผมไม่รู้จักนะครับว่ารัฐมนตรีเหล่านี้คือใครนะครับผมเป็นโต๊ะครูเป็นครูสอนศาสนาคนหนึ่งเท่านั้นเองที่พอมีความรู้ศาสนาบ้างแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าเราต้องมีการแก้ไขพี่น้องถามบอกว่าแล้วจะแก้ไขยังไงเยอะครับเยอะเราแก้ไขตั้งแต่มนุษย์ในความเป็นคนแก้ไขในเรื่องของคนตั้งแต่อนุบาลแก้ไขคนที่จะไปคุมเขาคนที่เป็นปูแม่ปูที่จะให้ลูกปูเดินตามแก้ไขตั้งแต่คนที่เป็นผู้ชายเลือกภรรยามาเป็นคู่ของเลือกผู้หญิงมาเป็นภรรยาแล้วก็ผู้หญิงจะเลือกสามีเลือกผู้ชายมาเป็นสามีต้องแก้ไขตั้งแต่นั้นเอาคนดีๆเอาน้ำดีเข้าไปนะครับแล้วน้ำเสียมันก็จะหายไปเรื่องเหล่านี้คุยกันยาวแน่นอนนะครับแต่ผมกำลังจะบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่า เราในสังคมของเราต้องเห็นถึงการแก้ไขหรือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนก็ไม่ใช่ให้รัฐบาลแก้อย่างเดียวเราก็ต้องแก้ด้วยนะครับอย่าเห็นแก่ตัวมากนะเผื่อคนอื่นให้เพื่อคนอื่นถ้าเราให้มากๆเราจะเป็นผู้ที่ได้รับ เรายังมีคนในสังคมที่ดีๆมากมายเรามี คนที่ใจบุญสุนทานเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ใครอะอะไรล่ะอันนี้ผมบอกไปแล้วนะตะกี้นี้ผมบอกไปแล้วว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวตั้งแต่นู่นเลยนะตั้งแต่การเลือกคู่ครองไม่ใช่ครอบครัวด้วยซ้ําการเลือกคู่ครองนะครับที่จะมาอยู่เพราะถ้าคู่ครองดีลูกออกมามันก็จะดีนี่แก้ตั้งแต่ตรงนั้นนะครับแล้วก็แก้ไปสู่ของความเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นก็คือเรื่องของโรงเรียน
โรงเรียนจะต้องมีการแก้ไขมากๆประการต่อมาก็คือเรื่องของศีลธรรมนะเรื่องของศีลธรรมที่จะต้องนำไปสู่ผู้คนในสังคมเรามีรายการทีวีเยอะนะครับแต่ว่ารายการทีวีที่ส่งเสริมศีลธรรมแทบจะไม่มีนะฮะแทบจะน้อยมากเอาแค่นี้ก็พอเนี่ยถ้าจะแก้กันเยอะผมบอกแล้วว่าถ้าแก้ไขแก้กันเยอะแต่ผมไม่ใช่มาพูดประเด็นนี้ประเด็นวันนี้ที่คุยกับพี่น้องก็คือมาสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเรื่องของการประหารชีวิตอิสลามยืนยันนะครับว่าการประหารชีวิตเนี่ยนะครับยังคงต้องมีแล้วการประหารชีวิตนั้นในหลักการของอิสลามนั้นได้ปฏิบัติมาโดยเฉพาะประเทศของมุสลิมก็มีสิ่งเหล่านี้กระทำอยู่ตลอดเวลาไม่เคยที่จะไม่มีเรื่องของการที่จะไม่มีลงโทษว่าในเรื่องของการประหารชีวิตไม่เคยถูกยกเลิกนะครับไม่ว่าในประชาชาติใดก็ตามก็มีสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับว่าเราควรที่จะช่วยเหลือกันผมมีความรู้สึกว่าวันนี้พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมก็เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็รายงานตัวว่าเป็นพุทธบ้างไม่ใช่มุสลิมบ้างอะไรต่อมีอะไรผมถือว่าเป็นมิติมีนิมิตหมายที่ดีมากๆนะผมวันนั้นจำได้นะไลฟ์สดนะครับช่วงกลางวันด้วยซ้ำเนี่ยไลฟ์สดพูดถึงเรื่องพี่ตูนโอ้ปรากฏว่าพี่น้องก็เข้ามากันเป็นพันคนเกือบพันคน700-800กว่านะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่น้องเข้ามาเยอะก็ไม่ใช่ประเด็นว่าผมก็ไม่ได้เหนียดว่าพี่น้องจะเข้ามาเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าวันนี้พี่น้องก็เข้ามาเยอะจริงๆเพราะพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็แสดงจุดยืนชัดเจนการประหารชีวิตอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อาจจะให้คนกลัวนะครับแต่มันไม่ใช่สิ่งแรกสิ่งแรกก็คือจิตใจของมนุษย์ที่เราจะต้องมีการขัดเกลามีการอบรมมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นเหตุซึ่งเราพยายามนะครับเป็นสิ่งซึ่งเราพยายามจะต้องรักกันนะครับในขณะที่พูดเนี่ยก็ต้องรักกันเนาะนะเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับแม้ว่าพี่น้องจะไม่ใช่ผมบอกแล้วว่าความเป็นพี่น้องมันมีหลายบริบทพี่น้องในความเป็นความเชื่อเดียวกันพี่น้องที่เป็นต่างความเชื่อพี่น้องที่อยู่สังคมเดียวกันพี่น้องที่อยู่ร่วมสถาบันเดียวกันร่วมชุมชนเดียวกันถือว่าเป็นพี่น้องหมดนะพี่น้องมุสลิมเวลาไปเรียนในสังคมไปเรียนในโรงเรียนสามัญเนี่ย ก็มีพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมก็เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนสถาบันเดียวกันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมอยากให้สังคมมีสติมากกว่านี้นะครับคิดอะไรให้มันรอบคอบแล้วก็มีสติมากกว่านี้และที่สำคัญเราอาจจะมีใครคิดเห็นต่างกับเราได้ไม่ว่ากันแต่ว่าวายาดินฮุมนะครับเวลาโต้เวลานำเสนอบิลลาตีฮิยาฮะซันก็โต้แบบที่มีความดีงามกว่ามันมีความเสง่ยมงามมันมีความงดงามนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆผมถือว่าพี่น้องที่เข้ามาเนี่ยเป็นพี่น้องที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาเป็นพี่น้องที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสังคมของเราเราต้องมีบริบทนี้บ้างนะครับพี่น้องเรามีแต่คนทะเลาะกันนะครับเรามีคนหน้าบึ้งอ่ะเรามีคนเกลียดกันนะครับแต่เราไม่มีคนที่มาทำให้เรารักกันเลยอ่ะครับทำไมอ่ะนะครับแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมศาสนาก็ยังให้รักเขาคนที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามอัลเลาะห์ก็ยังให้รักเขาให้รักพวกเขาเหล่านั้นพวกมันน่ะให้อะไรครับให้อาหารกับมันนะให้น้ํากับมันนบียังบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุทําให้เราเข้าสวรรค์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องให้มีความชัดเจนมีความคิดในเรื่องของความเป็นพหุสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเนาะเอาละครับวันนี้ก็คงไม่มี
ผมไม่ตอบคำถามแล้วเพราะมันเยอะมากนะพี่น้องก็อยู่กับเราเยอะเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับ1ชั่วโมงกว่านะพูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะนะแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเวลามีอะไรเนี่ยผมก็จะมาคุยกับพี่น้องแบบนี้เสมอแล้วก็เวลามีเรื่องเกี่ยวกับสังคมแบบนี้ผมก็จะมาให้ความรู้ตอนนั้นก็มีเรื่องของพี่ตูนผมก็มาให้ความรู้นะครับ อะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะกันล็อกขอบคุณนะพี่น้องที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะตอบคำถามพี่น้องได้นะเพราะเนื่องจากว่ามันเยอะมากนะมันเยอะมากจริงๆนะครับขอคารวะจริงๆนะครับแล้วก็พี่น้องก็ยังฟังอยู่หลายต่อหลายเลยนะครับนะก็ดีใจในลำดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แม้ผมกำลังพูดอยู่ก็ตามพี่น้องเองก็ยังมีความคิดที่ความเห็นต่างในเรื่องของศาสนากับมุสลิมเรานะครับนะนี่ก็นี่เนี่ยขนาดว่าผมพูดให้พี่น้องรักกันเนี่ยพี่น้องก็ยังมีแบบแม่แล้วเราจะไปแก้ปัญหาอะไรใครอะครับเราจะไปทำอะไรให้กับสังคมในขณะที่เรายังมีความรู้สึกว่าความเป็นพี่น้องยังไม่มีกันอยู่เลยเนาะสิ่งหนึ่งที่เราขาดหายไปจากสังคมเราคือความเป็นพี่น้องความรักกันนะความสามัคคีกันทุกอย่างที่มันประสบกับความหายนะเพราะเราไม่สามัคคีกันเพราะเราไม่รักกันนะครับเนาะเอาละครับก็ไม่ทำให้เสียบรรยากาศแต่ขอบคุณพี่น้องชาวพุทธพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมที่เข้ามาแล้วก็มีความเข้าใจในหลักการอิสลามในระดับหนึ่งสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะครับพี่น้องฟังแล้วผมว่าพี่น้องเข้าใจในบริบททั้งหมดแล้วผมก็ไม่ได้ตำหนิกลุ่มไหนเลยนะแต่ผมพูดถึงเรื่องความเป็นสัจธรรมให้พี่น้องได้เห็นแยกแยะให้พี่น้องได้เห็นถ้าหากว่าพี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจประเด็นไหนเดี๋ยวหลังจากจบรายการเนี่ยพี่น้องก็กลับไปย้อนดูได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องราวอย่างไรก็ฝากด้วยนะครับผมเองก็ถ้ามีโอกาสก็มาจะไลฟ์สดแบบพี่น้องนะฮะแล้วก็พี่น้องเองก็บอกว่าแม่วันนี้อาจารย์แต่งตัวไม่เหมือนโต๊ะครูบ้างอะไรบ้างก็นี่ไงฮิกมะวิทยาปัญญาหรือว่าอุสลูปในการเผยแพร่นะฮะการดะวะห์ในการเรียกร้องการเชิญชวนพี่น้องเนี่ยมันมีบริบทเยอะผมรู้ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกเข้ามานะครับด้วยเราก็ให้รู้สึกว่าเราสบายๆแล้วก็ให้ความรู้อย่างแบบง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช้ทับศัพท์อะไรเยอะถ้าทับศัพท์เนี่ยผมก็จะแปลให้กับพี่น้องฟังเพราะรู้ว่าคนต่างศาสนาเข้ามาเยอะมากแล้วก็ให้พี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่ก็ดีหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับพยายามศึกษาเรื่องราวที่มันเป็นเขาเรียกว่าที่มันเป็นแก่นนะครับเป็นแก่นนะเราอาจจะไม่เราเห็นมุสลิมมีความผิดพลาดนะครับแล้วก็ด่าอิสลามเลยอันนี้ขอร้องนะครับว่าอย่าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าอยากรู้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยให้มามองที่ความเป็นแก่นให้มามองในที่ตัวบทให้ที่หลักฐานนะครับแล้วก็อย่าไปมองในเรื่องของความเป็นอคติเลยแล้ววันนี้ถ้าเราไม่มีอคติสักอย่างเดียวเนี่ยครับโอ้โหเพื่อนผมเชื่อนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีอะไรอีกมากมายนะครับที่ให้เราได้มีความสุขมากกว่านี้นะให้ความสุขมากกว่านี้เนาะนะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับสังคมเรามีอะไรก็เตือนกันเนาะนะแล้วก็มีอะไรก็บอกกันนะครับและอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมผมก็พยายามจะชี้แจงไม่ได้เกาะกระแสอะไรเพราะว่าผมทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะผมก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดมีอะไรก็คุยกันมีพี่น้อง
ท่านใดสงสัยเรื่องอะไรก็มาปรารภกันคุยกันในความเป็นพี่เป็นน้องนะครับก็วันนี้ก็คงจะขอขอบคุณพี่น้องนะครับแล้วก็กับคอมเมนต์ดีๆกับความคิดดีๆกับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีจิตใจที่จะน้อมรับอยากฟังความเชื่อที่ต่างกับเราอันนี้ผมถือว่าเป็นสุดยอดนะครับการที่เราได้ศึกษาความเชื่อที่ต่างกับเราเนี่ยมันเป็นความสุดยอดจริงๆและเป็นความสุดยอดที่ไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพี่น้องมุสลิมซึ่งกันและกันนี่ผมถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับเอาละครับนะฮะก็บรรยากาศมันจะได้ลดลงนะก็ดีใจนะครับที่พี่น้องมุสลิมที่ไม่ใช่มุสลิมได้เข้ามานะครับแล้วก็ให้กำลังใจมาจากพี่น้องที่เป็นมุสลิมด้วยกันนะครับแล้วก็มีโอกาสแบบนี้ก็คงเข้ามาคุยกับพี่น้องนะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็ดุอานะฮะดุอาเนาะนะดุอากันไปนะสังคมเรามีความหลากหลายอย่างนี้แหละครับแต่ว่าด้วยกับสิ่งที่เราเป็นแบบนี้ต่างหากทําให้เราไม่ไปไหนนี่ผมพูดในสังคมมุสลิมนะฮะนี่แหละสังคมมุสลิมถึงไม่ไปไหนเพราะเรามีความเป็นอคติมีความยึดในความเป็นตัวตนยึดในความเป็นกลุ่มก้อนของตัวเองเราก็เลยไม่ไปไหนเลยนะอยู่กันแบบนี้นะครับนี่ผมคุณทาคุมินะครับนาอาโตะนี่นะฮะน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฟังเรามาตั้งแต่ต้นนะครับขอขอบคุณนะครับน่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรืออาจจะเป็นนักวิชาการอะไรผมไม่ทราบได้นะแต่ว่ามาตั้งแต่ต้นนะครับก็ยะซากัลลอฮ์นะครับเอาละครับพี่น้องผมก็ต้องจากไปด้วยกับพี่น้องที่เข้าอยู่กับเราเยอะเลยนะฮะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสนี่นะครับผมก็คงมาพูดคุยจริงๆนะทุกอาทิตย์ผมต้องมาเจอแฟนคลับผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพูดคุยแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่พี่น้องให้ความสนใจอยู่แล้วก็เลยให้ความได้เข้ากันมาเยอะนะครับไม่เป็นไรนะฮะจะเยอะบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไป นะครับอย่าซักกันแล้วนะครับนะกับความเห็นทุกความเห็นนะฮะแล้วก็กับจิตใจที่พี่น้องอยากเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็อยากจะทำให้สังคมนี้ดีขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันเมื่อเราต้องการที่จะสร้างความเข้าใจเป็นการพบกันที่มีความสุขที่สุดแล้ววันนี้ผมมีความสุขมากๆนะครับกับพี่น้องที่เข้ามาอย่างสง่างามอย่างเสงี่ยมงามอย่างนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็นำความรู้ไปใช้ในทิศทางเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้นะฮะอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนี้เราได้เจอแล้วก็พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมมีเวลาเพียงเท่านี้จากไปในขณะที่พี่น้องยังอยู่กับเราเยอะเลยนะฮะแต่ว่าผมขอให้มันขมวดปมเฉพาะสิ่งแนวนี้เรื่องคุยเรื่องเหล่านี้มันจะได้จบเป็นเรื่องๆอินชาอัลเลาะห์นะครับครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องอะไรก็นั่นแสดงว่าเราก็จะมีเรื่องเหล่านี้มาแล้วพี่น้องก็จะได้รู้เป็นเรื่องๆและเข้าใจเป็นเรื่องๆนะครับเอาละครับขอบคุณท้ายนี้ขอชูโกสขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอด วิชาการดีๆแบบนี้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องมุสลิมที่เข้าเขียนให้กำลังใจมาเขียนคอมเมนต์มาขอบคุณพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับที่ฟังผมจนกระทั่งจบแล้วก็ขอวิงวอนให้พี่น้องนะครับขอวิงวอนให้พี่น้องเนี่ยได้รับความดีได้รับสัจธรรมได้รับความรู้ที่ไปต่อยอดนะครับให้ไปต่อยอดได้อีกเยอะๆเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ผมไม่เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็พบกันใหม่ครับนะสำหรับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมถ้ามีโอกาสก็จะได้มาคุยกับพี่น้องแบบนี้อีกนะครับสวัสดีครับ